ไรเดอร์1วันกำลังจะไปส่งอ่ะแต่ว่ายางมันรั่วลูกค้าถามตังค์หน่อยได้ไหมไปทางไหนครับไปปารีสปารีสปารีสไปคิดหายอ่ะคือผมทำน้ำหกอ่ะลูกค้าแล้วจะทำยังไงได้บ้างครับอย่างนี้งานเดียว130บาทเราขับไป18ออเดอร์ยอดเงินที่ได้สวัสดีครับผมวันวล็อกนะฮะวันนี้ผมจะมาเป็นไรเดอร์1วันก็เป็นอาชีพที่มีรายได้เยอะพอสมควรนะครับแต่หารู้ไหมว่าความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็สูงพอสมควรนะฮะในส่วนประเภทของงานเนี่ยก็จะมีประเภทส่งอาหารส่งพัสดุส่งเอกสารแล้วก็ส่งคนนะครับแล้วก็ค่ายก็จะมีหลายค่ายให้เลือกวิ่งเลยนะครับจะมี Grabไลน์แมนฟู้ดแพนด้าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนในวันนี้เนี่ยที่ผมจะทำให้ทุกคนดูก็จะเป็นแอปโรบินฮูดนะครับในประเภทส่งอาหารไปดูกันว่ากว่าจะส่งได้ในแต่ละออเดอร์เนี่ยเราจะเจออุปสรรคอะไรกันบ้างไปรถมึงอยู่นี่เอ็นจอยครับผมไปเดี๋ยวเราไปกดงานแรกกันนะครับเดี๋ยวฝนจะตกจบน่าจะเป็นงานสุดท้ายแล้วเนี่ยกดนี่นะก็จะเป็นการกดงานแรกเฮ้ยนี่กดแล้วได้แล้วแต่ว่าฝนเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวเราโทรหาลูกค้ากันก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวฝนซาเดี๋ยวผมจะรีบไปส่งให้นะครับอันนี้โรบินฮูดครับไรเดอร์ครับเลขอะไรเลข2934ครับครับผมโทรหาร้านครับเดี๋ยวกูโทรหาร้านเมื่อกี้จบเลยงานแรกอันนี้จะเป็นเบอร์ร้านนะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นเบอร์ลูกค้าคือเมื่อกี้ผมโทรผิดจบเลยงานแรกยังครับสวัสดีครับโรบินฮูดนะครับครับตอนนี้ฝนตกนิดหน่อยเดี๋ยวฝนซาผมจะรีบไปส่งให้นะครับได้แล้วตอนนี้ที่คนร้านเขาทำเสร็จแล้วหรอเขาบอกว่าประมาณ20นาทีครับโอเคไปเดี๋ยวตอนนี้เราไปรับสินค้ากันที่ร้านกันเลยนะครับผมไป let's go นี่ก็โลเคชั่นแรกที่เรามานะครับจะเป็นวิกตอเรียการ์เด้นครับแต่ดูที่จอดไรเดอร์ไม่เห็นไรเดอร์สักคันเลยไปไปรับอาหารกันสมมุติเราหาร้านไม่เจอใช่ไหมทุกคนเราสามารถกดโทรหาร้านค้าได้เลยนะฮัลโหลครับเรามาถึงร้านเลยนะครับแล้วก็กดฉันมาถึงร้านค้าแล้วก็ไปบอกพนักงานว่าเลขออเดอร์เนี่ยตามนี้เลยไปโรบินฮูด2934ไปรอด้านนอกกันรอเปื่อยแล้วฮะตอนนี้ผมรอประมาณ15นาทีได้แล้วนะก็สาเหตุที่นานก็น่าจะเป็นร้านที่มีลูกค้าสามารถนั่งทานในร้านได้นะครับเราก็ต้องรอตามคิวลูกค้าที่มานั่งทานในร้านนะครับคิดเราก็รับสินค้าจากทางร้านเลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปสินค้าส่งไปในแอปนะฮะเรียบร้อยแล้วเราก็ไปส่งให้ลูกค้ากันเลยนะครับผมไปไหนวะเนี่ยตันไม่น่าใช่เลยมั้งเดี๋ยวถามทางคนแถวนี้ก่อนนะโทษนะครับ
ผมหลงทางครับผมหลงทางขอถามทางหน่อยได้ไหมครับไปทางไหนครับจะไปปารีสไปไหนปารีสครับปารีสพี่อ๋อบังคับทางงอปารีสใช่ไหมไม่น่าใช่นะพี่เดี๋ยวผมถามทางแป๊บนึงครับเอทางครับชื่ออะไรครับผมทางกินข้าวยังไม่มาปารีสไปทางนู้นนะฝากไว้ที่รปภ.เลยค่ะฝากไว้ที่รปภ.นะครับจ้าครับผมขอบคุณครับเขาให้ฝากรปภ.ครับใช่ครับท่านครับขอบคุณครับออเดอร์823650บาทโอเคขอบคุณครับคือจะเป็นร้านที่ไม่มีลูกค้านั่งทานในร้านนะฮะมันก็จะเร็วหน่อยมันก็ดีอยู่นะเรามาปุ๊บแล้วก็ได้เลยไปต่อขอบคุณครับครับครับฮะจักรที่3ผมมาครั้งแรกเหมือนกันพี่ครั้งแรกเหรอโอเคลองถามคนแถวนี้ก็ได้3ตันที่แล้วเมื่อกี้ตันที่บอกให้เลี้ยวขวาตอนเลี้ยวขวาไปเขาบอกทางนี้ก็เลยงงใหม่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะทุกคนคือเราหาตึกไม่เจอลูกค้าไม่ได้บอกในแอปอะว่าอยู่ตรงไหนเราก็ต้องโทรไปนะแต่ว่ารู้สึกว่าลูกค้าน่าจะไม่รับที่พี่เขาถามเมื่อกี้ออเดอร์ต่อไปรู้สึกแหว่งแหว่งยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะยางรั่วเปล่าวะไม่นะแล้วออเดอร์ลูกค้ายังส่งไม่เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเป็น KFC ด้วยนะทุกคนฮัลโหลครับลูกค้าค่ะคือตอนนี้ผมกำลังจะไปส่งอ่ะแต่ว่ายางมันรั่วลูกค้าคือผมว่าจะปะยางก่อนนะลูกค้านานไหมคะก็นานอยู่นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับกว่าจะหาร้านเจอการขออีกเรื่องหนึ่งค่ะเลิกออเดอร์ที่ออเดอร์ไหนวะ KFC เท่าด้วยดิโอ้ไปป่ายาง KFC เนี่ยทำไงดีวะลูกค้ายกเลิกอีกป่ายางก่อนแล้วกันนี่ครับเป็นอุปสรรคน่าจะใหญ่พอสมควรสำหรับไรเดอร์นะครับเจอแล้วร้านป่ายางขอบคุณนะครับเฮ้ย KFC เนี่ยเดี๋ยวลองให้ลุงรูปอ่ะลุงครับลุงเอา KFC ไหมครับครับระวังรถนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอกดงานที่นี่แล้วกันเนาะ
คือเป็นไรเดอร์เนี่ยความรับผิดชอบของมันเนี่ยต้องรับผิดชอบ3ส่วนบอกเลยรับผิดชอบลูกค้ารับผิดชอบบริษัทรับผิดชอบร้านค้าก็ว่าอยู่ทำไมไรเดอร์ถึงได้รายได้เยอะมากแต่ว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่มันคือต้องรักษาความรับผิดชอบของเราอะความรับผิดชอบต้องสูงมากเลยนะบอกเลยแล้วถ้าเราทำน้ำหกอะไรเงี้ยเราก็ต้องรับผิดชอบเองถูกไหมเมื่อกี้เนี่ยคือลูกค้าเขารอไม่ได้ไงเขาก็กดยกเลิกไปทีนี้สินค้าผมก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบเองงานมาแล้วช่างเหอะลุยกันต่อ enjoy ครับผมเราไปตามหาร้านกันครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะเที่ยงแล้วนะสยามก็ยังไม่มีคนไปรถสามารถสัญจรไปมาได้นะตรงนี้ปกติเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่เดินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าน่าจะบ่นแล้วนะกินเวลาจัดเลยเจอแล้วจ้าโอ้พามาชั้น5เลยเดินมาเกือบกิโลนึงแล้วเนี่ยลืมบอกนะครับว่าไอ้พวกยูนิฟอร์มหรือว่าเป็นกล่องอะไรเงี้ยคือเราต้องออกตังค์ซื้อเองหมดนะราคาเบ็ดเสร็จถ้ารวมกับเสื้อแล้วก็กล่องเนี่ยก็ประมาณ500กว่าบาทนะแล้วก็ในส่วนที่จำเป็นที่สุดในการขับรถเนี่ยก็คือหมวกกันน็อกนะแล้วก็ออกตังค์ซื้อเองหมดก็ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะพวกพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเวลาขับรถตามท้องถนนเนี่ยเขาจะขับเร็วมากคือจะบอกว่าเขาไม่ได้จำกัดเวลาในการส่งนะคือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยทำยอดในแต่ละวันเป้าหมายของเขาเขาต้องการวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องได้500เขาก็ต้องรีบขับให้ได้ยอด500นะฮะจริงๆมันไม่ได้จำกัดเวลาอะไรหรอกแต่ว่าบางทีก็ต้องระวังด้วยเนาะอย่างที่ผมส่งในแต่ละออเดอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้จำกัดเวลาอะไรจะบอกว่าไม่รีบมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าลูกค้ารออยู่อย่างเช่นเฮ้ยตอนเช้ากูอยากขับสัก400บาทว่ะเราก็ต้องรีบทำยอดให้ได้นะคือมันไม่ได้จำกัดเวลาอะไรเลยแต่แค่เราเนี่ยเป็นคนจำกัดเวลาเองผมว่ามันดีอย่างนึงนะมันสร้างแรงจูงใจให้เราด้วยไงแต่ถ้าขับไปเรื่อยขับแบบไม่มีเป้าหมายเหมือนไม่มีแพชชั่นในขีดจำกัดของตัวเองอะเออเดินมาโอเคไปไปส่งของต่อทุกคนอันนี้ก็จะเป็นงานใหญ่นะทุกคน130บาทเนี่ยเห็นปะงานเดียว130บาทแต่ว่าไปรับ2กิโลแล้วก็ไปส่งอีก14กิโลถือว่าคุ้มอยู่นะงานนี้เนี่ยจะเป็นงานใหญ่ตีไปกิโลละ10บาทแล้วกันนะรวยงานนี้เรียบร้อยเรียบร้อยดูทุกคนเดี๋ยวโทรหาลูกค้าก่อนผมว่าน่าจะต้องกลับไปซื้อใหม่ครับสวัสดีครับจากโรบินฮูดนะครับครับสวัสดีครับคือผมทำน้ำหกอ่ะลูกค้าแล้วจะทำยังไงได้บ้างครับอย่างนี้ให้ผมกลับไปซื้อใหม่ได้ไหมครับไม่น่าทันนะน้องเพราะว่าเดี๋ยวพี่มีข้อประชุมต่องั้นเดี๋ยวผมโอนเงินคืนให้ก็ได้ครับโอนเงินคืนเอาอย่างนี้น้องเดี๋ยวพี่ช่วยน้องแล้วกันเดี๋ยวคนละครึ่งพี่เข้าใจหนูขับรถด้วยเล่นโทรศัพท์ด้วยแล้วก็มาส่งของไม่เป็นไรมันเกิดความผิดพลาดกันได้เดี๋ยวคนละครึ่งก็ได้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ส่งเลขบัญชีให้นะครับ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 สวัสดีครับผมมาครับขอโทษด้วยนะครับลูกค้าครับครับไม่เป็นไรครับครับดีนะที่เจอลูกค้าใจดี
บทเรียนไปนะผมขับเร็วด้วยแหละมันไม่ง่ายเลยนะเป็นไรเดอร์เอ็นจอยครับผมไปต่อไปต่อครับทุกคนพูดเยอะแต่ดีนะไปส่งแค่ชั้น3เป็นห้างเดียวกันนะครับไม่เสร็จอยู่ไหนพี่อยู่ในนี้แหละครับโอ้แบตหมดเฉยเลยทุกคน What Hey Hey อะไรวะเนี่ยผมยังไม่กดยืนยันงานเลยอะแล้วบัตรก็หมดแต่ผมพาพ่อแบงค์มานะแต่ว่าสายชาร์จมันจะเป็น Type C เหรอทุกคนโอ้ยวันอะไรของผมวะเนี่ยก็อาชีพนี้นะครับก็ถือว่าเงินดีแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกอะมันต้องแลกด้วยความเสี่ยงบนท้องถนนและความเหนื่อยความเพลียในการขับรถเนี่ยไหนจะปัญหาที่ต้องเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ร้านหรือว่าปัญหาในระหว่างทางที่เราขับไปส่งให้ลูกค้าเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะนั่นแหละครับเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์มันไม่ใช่ได้มาง่ายๆหรอกนะก็สรุปรายได้ในการเป็นไรเดอร์1วันยอดเงินที่เราได้ทั้งหมดในวันนี้เราขับไป18ออเดอร์นะทุกคนยอดเงินที่ได้โหแล้วก็จะมีหักค่าน้ำมันไป100บาทก็ถือว่าคุ้มนะครับและที่สำคัญทุกคนผมได้ติปอีกนะประมาณ220บาทโอเคนะครับเพื่อนๆถ้าหากอาชีพไรเดอร์เป็นอาชีพที่ใช่สำหรับคุณก็อย่าลืมไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เด็กหนุ่มวัย20คนนี้ด้วยนะครับผม Enjoy ครับผม Hello ลูกค้าครับรอผมหน่อยWhy?